เรียบร้อยถุงอุปกรณ์ทุกคนถุงอุปกรณ์เราจะเอาถุงอุปกรณ์นะครับทุกคนไปดูว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างก็นี่ก็เป็นท่อน้ำนะทุกคนท่อที่เราจะต่อขึ้นหลังคาแล้วก็ต่อลงมาในโอ่งนะครับแล้วนี่นะครับใช้ครับต่อ45องศานะครับ45องศาต่อ20บาทต่อทำมุมทะแยงให้เข้าโอ่งนะฮะให้มันลงโอ่งตรงนี้นะทุกคนสำหรับคนที่มารับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับเราจะพาทุกคนไปดูวิถีแบบบ้านๆวิถีบ้านนอกเรานะครับงานตัดข้อต่อนะครับเหมือนเดิมยอดใบดีๆนี้ไม่เอามาเลยนะ จริงนี่ครับบ้านของจริงครับเลยกันแบบนี้เลยอันนี้ฝนก็โปรยปลายบางๆนะครับไปละ5บาทนะขาดแล้วนะใช้อันไหนอันยาวหรืออันสั้นอันสั้นใช้อันสั้นนะต่อจากนู่นลงมาต่อจากนู่นลงมานะครับแล้วก็เอากระป๋องกาวมาให้แต่เขาไม่เอาที่เปิดมาให้นะครับอันนี้เราจะต่อท่อลงมาโอ่งนะทุกคนอันนี้เราทำการวัดระยะความยาวมันต้องพอดีนะเกินได้แต่อย่าขาดยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่สโลแกนทางร้านขาแตกมากอย่างนี้จะไม่สวยงามนะครับแล้วก็การใช้งานเราเน้นใช้งานนะครับเมื่อก่อนนะถ้าเกิดใครที่เคยเห็นนะมันจะเป็นถ้วยสังกะสีแล้วก็จะมีสายยางอ่อนๆนะฮะเชื่อมลงมาบนปากโอ่งนี่เราตรงนี้เราจะทาเกลือเลยนะครับเราจะไม่ไอ้นี่นะครับข้อต่อที่เราไม่ต้องถอดออกถอดเข้าเวลาเราจะเอาน้ำไปโอ่งนู้นเราก็ใช้ตัวนี้อ่ะต่อปากเป็นข้องอที่อยู่โอ่งนู้นมาได้ก่อนเราจะใช้สายยางใช่ไหมพอสายยางพับปุ๊บปัญหาเกิดเลยครับดันน้ำไม่มีไหน
วสายยางครับอันนี้จะเป็นการดมกาวนะครับเอ้ยเป็นการทากาวนะครับเข้าไปในตัวแล้วพักแล้วจะดึงดาวแล้วนะจะดึงดาวแล้วนะเราจะเชื่อมไปอีกองค์นึงนะครับต่อท่องงอตรงนี้ท่องงอตรงนี้ต่อเยอะนี่ปื๊ดวิ่งยาวไปโน่นเลยแถวลักษณะนี้ครับน่าสุดยอดครับผลงานพ่อบ้านเราอันนี้ครับสุดยอดสายบ้านๆนะทุกคนเอาแบบบ้านๆไม่ต้องอะไรเยอะเน้นใช้งานครับเรียบร้อยเรากาวแห้งนี่ฝนก็เริ่มจะมาอีกนะทุกคนกำลังจะมาอีกวันเราก็ไปหลายองค์ก็ไปสามทุ่งสามทางไปก็ว่ากันไปเราก็ใช้กันไปเรื่อยเรารถองค์ก็น่าจะมาขายอีกเราก็ต้องหามาอีกขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนนะฮะไปดูก่อนว่าจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ